สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูต้าโต้ผมเมธนะครับวันนี้นะครับผมอยู่คนเดียวไม่มีพี่โต้มาไลฟ์สาระด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการทำไซฟอนนะครับเป็นกาแฟดำชนิดหนึ่งนะครับเป็นกาแฟฟิลเตอร์คือกาแฟที่สกัดผ่านตัวกรองนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือผ้านะครับหรือสแตนเลสก็ตามนะครับเห็นอุปกรณ์เยอะอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเซตของมันนะครับจะจำง่ายมากเลยอย่างแรกเลยคือเซตไซฟอนของมันนะครับก็เซตเขาเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมซื้อเนี่ยจะมีเป็นชุดแก้วของเขานะครับตัวคนนะครับแล้วก็เป็นตัวกรองผ้าให้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะสาธิตเป็นตัวกรองกระดาษนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปนะครับจะเป็นตัวเบอร์เนอร์นะครับตัวนี้เนี่ยต้องซื้อเพิ่มนะครับถ้าเกิดในชุดเนี่ยเขาจะให้เป็นคล้ายเป็นตะเกียงลูกค้าต้องจุดไฟเองนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราอัดแก๊สเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปรับความแรงของไฟได้นะครับตัวถัดไปนะครับตัวบดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบดตัวใหญ่ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับอันนี้วันนี้ผมจะใช้เป็นตัวบดมือนะครับสเกลช่างน้ำหนักนะครับแล้วก็พร้อมจับเวลาด้วยนะครับหรือจะใช้แยกกันก็ได้นะครับก็ต้องมีทั้งสเกลแล้วก็มีตัวจับเวลาแล้วก็แก้วเสริมนะครับสุดท้ายแล้วก็คือกาน้ำร้อนนั่นเองนะครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเป็นไซฟอนนะครับวิธีการทำอย่างแรกเลยคือเตรียมกาแฟนะครับใส่ลงไปกาแฟที่ใช้นะครับผมแนะนำเป็นขั้วอ่อนถึงขั้วกลางนะครับถ้าเกิดใช้ขั้วเข้มเนี่ยจะติดขมการกินกาแฟฟิลเตอร์ส่วนใหญ่คนจะนิยมกินเพื่อที่จะเอารสชาติของผลไม้นะครับใส่เข้าไปในเครื่องบดนะครับบดได้เลยความหยาบอยู่ที่ประมาณน้ำตาลขาวนะครับหลังจากบดกาแฟมาแล้วนะครับวางเอาไว้ก่อนเลยเตรียมตัวฟิลเตอร์นะครับขั้นตอนต่อไปผมจะใช้เป็นฟิลเตอร์กระดาษนะครับตัวฟิลเตอร์กระดาษเนี่ยเซตฟิลเตอร์มันเนี่ยเราสามารถถอดออกมาได้เพื่อที่จะใส่ตัวกระดาษหรือว่าเปลี่ยนตัวกระดาษนะครับตัวกระดาษนะครับไม่ควรใช้ซ้ำนะครับใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับหมุนกลับเข้าไปวิธีใส่นะครับที่มันห้อยๆอย่างนี้นะครับเราใส่ลงไปในรูที่ของเขาเลยนะครับแล้วก็ดึงตัวตะขอเพื่อที่จะมาเกี่ยวขอให้ตัวฟิลเตอร์เขาอยู่กับที่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันยังเบี้ยวอยู่นะครับจัดตัวฟิลเตอร์ของท่านให้ตรงนะครับด้วยตัวคนก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเทน้ำลงไปก่อนเลยท่านใดไม่มีน้ำร้อนไม่เป็นไรนะครับใช้น้ำอุณหภูมิปกติก็ได้แต่จะใช้เวลานานนิดนึงในการทำนะครับได้น้ำร้อนไปแล้วนะครับผมจะใช้ตัวนี้วางบนสเกลหรือว่าตาชั่งได้เลยนะครับกดแทค่าให้เป็นศูนย์นะครับจะนับแต่ปริมาณน้ำนะครับใช้น้ำอยู่ที่240 ml เทลงไปนะครับนะครับประกอบเข้าด้วยกันนะครับเราจะไม่ประกอบมิดเลยนะครับเราจะเอียงมันไว้นิดนึงนะครับเตรียมที่จับเวลาไว้ด้วยนะครับเมื่อไหร่ที่เราเทผงกาแฟลงไปเราจะเริ่มกดจับเวลาเมื่อนั้นนะครับเริ่มขั้นตอนจุดไฟแก้หมดเติมโอเคจุดไฟนะครับเสร็จแล้วเอาตัวแก้วของเรานะครับสอดเข้าไปนะครับขั้นตอนแรกอาจจะเร่งไฟให้แรงนิดนึงนะครับเพื่อช่วยในกระชับเวลานะครับรอน้ำเดือดนะครับแต่ว่าไม่ต้องเดือดจัดเราจะฟังจากเสียงกลิ้งกลิ้งของลูกโซ่ที่เขาให้มานะครับพอน้ำมันจะเริ่มเดือดนะครับพอมีฟองมาตีกับลูกโซ่เนี่ยอันนี้คือจุดประสงค์ที่เขาทำลูกโซ่ไว้นะครับมาละใช้เขาใช้งานนะครับผมจะเตรียมตัวจับเวลาไว้ข้างๆนะครับทำการปิดอุดรูมันนะครับหลังนั้นเราค่อยใส่ตัวกาแฟนะครับพร้อมกับกดจับเวลาลดไฟลงนิดนึงวน10ครั้งนะครับพอเข้า
30นาทีผมจะทำการแยกผิวกาแฟนะครับเป็น4แฉกนะครับเพื่อที่เราจะได้กลิ่นตัวกาแฟด้วยนะครับแล้วก็พอถึงวินาทีที่45ผมจะเริ่มทำการคนอีก10ที2 3 4พอถึงวินาทีที่55ดึงไฟออกนะครับปิดแก๊สแล้วก็คนอีกสักนิดนึงนะครับน้ำเนี่ยต้องไหลลงให้หมดภายใน1นาที45วินะครับแล้วพอน้ำไหลลงมาเนี่ยเราต้องเห็นโดมสวยงามแบบนี้นะครับนั่นแปลว่าท่านวนกาแฟได้ถูกต้องนะครับระวังนะครับตอนนี้มันยังร้อนมากนะครับพยายามจับส่วนที่ไม่ร้อนนะครับทิปเด็ดตาโตการปรับไฟนะครับถ้าเกิดลูกค้ามีแค่เป็นตัวตะเกียงเนี่ยก็มันจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าไฟมันจะอ่อนตลอดนะครับถ้าเกิดชอบจริงๆผมแนะนำให้อัปเกรดซื้อเป็นตัวเบอร์เนอร์แบบนี้เลยหรือว่าถ้าท่านที่เป็นร้านจริงจังเลยนะครับจะมีเป็นตัวอินฟราเรดนะครับบีมเมอร์มันจะแพงนิดนึงแต่ว่าค่อนข้างรวดเร็วพลังไฟเสถียรสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเบอร์บดด้วยนะครับสมมุติท่านชิมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากาแฟเนี่ยมันขมไปทั้งที่ใช้กาแฟเมล็ดขั้วอ่อนขั้วกลางเนี่ยสามารถทำให้มันอ่อนลงได้ด้วยการที่ปรับให้บดหยาบขึ้นนิดนึงนะครับค่อยๆปรับจูนไปเรื่อยๆนะครับตามความต้องการหรือว่าถ้าเกิดบางไปก็สามารถปรับให้มันละเอียดขึ้นมานะครับการสกัดก็จะดีขึ้นนะครับติดตามกันได้ใหม่นะครับที่ Facebook กาแฟสดคอมแมนแล้วก็ YouTube คอมแมน Channel นะครับทุกวันพฤหัสเวลา 1 ทุ่มนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ